มาดูกองหน้าทีมชาติไทยในการคัดบอลโลกเจอกับจีนเลยครับทีละสินแดงดาแบบนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับโอ้โหสุดยอดครับเทพมุ้ยเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าของแท้โอ้โหยิงแบบสวยสุดๆครับเอาละครับแล้วต่อมาครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสุภชัยใจเด็ดมองแล้วยิงไกลๆแบบนี้โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหสุภชัยใจเด็ดครับสุดยอดไปเลยครับฟอร์มร้อนแรงไม่ธรรมดาจริงๆนะครับในขณะที่ตัวสอดแทรกอย่างปรเมศอ่านวิไลมาแล้วตรงนี้ปรเมศยึกยักยึกยักยึกยักแล้วจัดการยิงเข้าไปครับโอ้โหทั้งหมดนี้นี่สามารถติดตามได้นะครับในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงล่ะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูนะครับว่ากองหน้าทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติจีนช่วงคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีใครกันบ้างนะครับและมาไล่เรียงกันเลยนะครับในลีลาการทำประตูและการแอสซิสต์นี่ครับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาให้ดูกันอีกทีหนึ่งโอ้โหหลังจากจุดโทษที่แกประเดิมไปแล้วก็ลูกนี้เลยครับคือต้องบอกว่ามันเฉียบคมมากๆครับในการเจอท่าเรือนะฮะสวยสดงดงามเอาครับตรงนี้ครับเปิดมาครับแล้วม่งเคียออกมาครับบีจีแล้วทางด้านของเฟดดี้แล้วมาที่โอ้โหธีรศิลป์ก็ไวมากครับลูกนี้ไวมากเลยครับจังหวะนี้ครับโดนหัวเข้าไปเลยครับและเป็นจุดโทษครับของธีรศิลป์แดงดาอีกทีนึงครับจังหวะนี้ยิงคนละมุมกันเลยครับเชื่อใจนะครับว่าถ้าได้จุดโทษขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าจะไปได้ที่จีนก็อาจจะยากนิดนึงแล้วครับฟอร์มของธีรศิลป์แดงดาช่วงหลังนี่ถือว่าท็อปจริงๆนะครับบีจีครับเจอขอนแก่นครับเฟดดี้อาวาเรสเฟดดี้เปิดมาแล้วเข้าหัวธีรศิลป์แดงดาเรียบร้อยไปเลยครับเทพมุ้ยของจริงครับลูกกลางอากาศก็ได้จุดโทษนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่ามาแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับเอาครับชนาธิปจ่ายลูกนี้มาให้กับธีรศิลป์แดงดาล่างมาเดียวๆล่าสุดแล้วยิงส่วนผู้รักษาประตูเข้าไปเลยครับโอ้โหเทพมุ้ยครับธีรศิลป์แดงดาครับนี่คือสุดยอดกองหน้าในยุคนี้แล้วนะครับเคยไปค้าแข่งทั้งอัลเมเรียนะครับในลาลิก้าลีกสเปนชิมิสุเอสเพลส์นะครับในเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของซันเฟเซ่ฮิโรชิมาไปมาหมดแล้วครับธีรศิลป์ครับแต่มาดูดคนนี้ล่าสุดเลยครับโอ้โหสุภชัยใจเด็ดนะครับนี่นึกว่าท่าดีใจแต่น่าเจ็บมือโอ้โหเจ้าตัวเจ็บไม่ว่าแต่กูขอเต้นไว้ก่อนนะครับเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดครับแม่ของดีครับแล้วตรงนี้มาคาริสมาให้กับโอ้สุภชัยครับโล่งๆครับสุภชัยใจเด็ดครับคือต้องบอกว่านี่คือกองหน้าที่มาแรงสุดๆแล้วนะครับของทีมชาติไทยและเจ้าตัวเนี่ยทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำครับธีรธรออกมาเปิดครับพิรุณมากครับแล้วลูกนี้โอ้โหเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับสุภชัยใจเด็ดนะฮะโอ้โหมงลูกนี้มงก็ได้ครับมงก็ได้แล้วจังหวะนี้โคกดโอ้โหลูกกลางอากาศถ้าบอกว่าพี่มุ้ยนี่สุดยอดสุภชัยก็ดูดีเหมือนกันนะครับในนามสโมสรของบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าต้องเอาฟอร์มแบบนี้ครับมาสู่ทีมชาติเจ้าตัวต้องทำยังไงก็ได้ครับงัดฟอร์มแบบนี้ออกมานะครับธีรธรหักข้อกลับมาแล้วพุ่งมงเข้าไปสุดสวยครับโก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 ทำประตูได้แบบหลักแบบ2หลักขนาดนี้นี่ถือว่าได้รับการยอมรับจากกองหน้าแน่นอนนะครับแล้วพ่อตุ๊กนี่บอกว่ายิงแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดไปเลยครับยิงชนเสา2เสาเข้าก็ยังทำมาแล้วเนี่ยครับมีหลายประตูนะครับเราให้ดูกันไปเรื่อยๆเลยคือฟอร์มของสุภชัยเนี่ยต้องบอกนะครับว่าจังหวะในการเข้าฮอตจังหวะในการยิงแบบจ่อๆอย่างเงี้ยเจ้าตัวมักจะทำได้ดีนะครับคือมีช่องว่างไม่มากทั้งตวัดลูกยิงแบบนี้โค้งๆครับโอ้โหแบบถ้าเราเห็นลูกยิงแบบนี้แล้วเนี่ยคงจะพูดนะครับว่าทีมชาติไทยเจอกับจีนเนี่ยสบายนะครับแต่ปกติแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมแบบเนี้ยในทีมชาติเราอาจจะยังเห็นน้อยไปหน่อยนะครับดูสิครับหลุดมาแต่ละทีมันต้องใช้ความมั่นใจอย่างสูงนะครับเนี่ยครับโล่งๆโล่งๆแกยิงเข้าไปครับคือมันอยู่อาจจะอยู่ที่จังหวะเวลาความคิด
ต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงขณะนั้นจริงๆครับบางทีอาจจะกดดันเล่นนามทีมชาตินะครับนี่ฮะแท็บอินก็ได้ธนกิจเปิดเข้ามาแอสซิสต์นะครับเจ้าหนูเนี่ยให้กับทางด้านของสุภชัยใจเด็ดแล้วดูอีกทีธนกิจยิงมาแล้วโอ้โหโล่งๆแท็บอินเอาไม่เข้าเข้าจนได้ครับเสร็จครับสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าสุภชัยได้ครับแล้วนี่คือประตูที่ต้องบอกว่าจารึกสำหรับเจ้าตัวแล้วครับยิงไกลมาแล้วสุดยอดไปเลยครับโอ้โหนี่คือประตูสุดสวยจริงๆครับยอมเลยครับตัวเองเนี่ยให้มากับบิสโซลี่แล้วแล้วเคลียร์ไม่ขาดครับผู้รับประตูโปรลิสเซโรเคลียร์ไม่ขาดแล้วไม่มีใครเข้าก็คงไม่มีใครคิดว่าจะยิงแบบนี้หรอครับโอ้โหสวยงามครับอ้าวแล้วหลุดมาไงธรรมนัสเปิดมาซุปเปอร์ชัยใจเด็ดครับโอ้โหจ่อขนาดนี้ใส่สกอร์ดีครับจ่อขนาดนี้ก็ใส่สกอร์รอเลยนะฮะต้องยอมรับจริงๆว่าจบได้ทุกจังหวะนะครับศาสลักมาแล้วก็โอ้โหลูกนี้ยิงยากนะครับแปรเข้าไปครับแปรยัดแล้วเปลี่ยนทางบอล นะฮะคือทิศทางต้องได้นะจังหวะนี้ฮะสำหรับสุภชัยใจเด็ดครับไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเข้าฟอร์มแบบนี้แล้วก็ไม่เหลือครับชาร์จแท็บอินนี่หลายลูกอยู่เหมือนกันนะมันก็คือการเข้าฮอสนั่นเองนะครับหาจังหวะหาพื้นที่เลี้ยงลายตัวเองให้ได้จะได้ไม่ล้ำหน้านะครับอ้าวแล้วตรงนี้ครับเป็นธีรธรให้ออกซ้ายมาซ้ายมาแล้วเปิดมาอีกทีนึงแล้วโคเข้าไปเต็มๆโอ้โหได้ประตูจากลูกกลางอากาศก็บ่อยนะครับแต่ไปเจอจีนเนี่ยคิดแล้วคิดอิ่มกันนะว่าจะหม่งได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากองหลังจีนก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่เหมือนกันแต่ถ้ายิงหม่งไม่ได้ก็ยิงเอาครับยิงเอาครับได้หมดนะฮะสุภชัยใจเด็ดครับจากจังหวะออกมาทางซ้ายของบิสโซลี่แล้วหาเพื่อนวิ่งทำทางดีมากครับลูกนี้แล้วหลุดมาแตะเดินหน้าทีนึงลูกนี้เพอร์เฟกต์10เต็ม10ครับลูกนี้10เต็ม10อ้าวมาดูกองหน้าอีกคนหนึ่งครับจากเมืองทองครับปรเมศวร์อาจวิไลครับนี่คือมาแรงนะเจ้าฟ้องนะฮะตอนนี้โอกาสในนามทีมชาติอาจจะยังไม่เยอะแต่จังหวะยิงแบบนี้ถือว่าให้โชว์คลาสกันได้เห็นแล้วครับจ่ายออกขวามาแล้วหักข้อกลับมาตัวเองมาเติม pass and go ครับจ่ายแล้วเคลื่อนนะครับปรเมศวร์อาจวิไลครับแล้วหักข้อกลับมาตรงนี้แล้วยิงหลอกสายตานิดนึงฮะสวยงามครับมาดูกันที่เมืองทองเจอประจวบมาแล้วมาแล้วมาแล้วปรเมศวร์ปรเมศวร์หาหลุดมาหมดแล้วจะไปรออะไรแล้วครับไม่เหลือดิครับโอ้โหล็อกหลบหมดทั้งแผงครับโอ้โหเอาเอาเสียอาการกันเลยครับพีรีประจวบครับและจังหวะนี้มายังไม่ได้ครับวอลเล่โอ้โหโคตรสวยโอ้โหจะฟ้องโคตรสวยจังหวะนี้คือสกัดมาแล้วเข้าทางวอลเล่ลูกนี้อย่างสวยครับอย่างสวยยอมเลยยอมเลยนะครับหัวตวัดมาลูกนี้เข้าเสา2ไปอย่างสวยงามเอาเมืองทองเจอกับลำพูนบ้างโอ้โหแล้วลากมาคนเดียวได้โยกหลบโอ้โหนี่อลิซิโซโก้ครับโยกหลบอดีตตำนานโอ้โหหรือว่าพูล่ะครับโอ้มาครับมาแล้วครับนี่ครับโยกหลบมาแล้วหักข้อกับไปสุดสวยจริงๆเลยนะครับยอดเยี่ยมไปเลยฮะแล้วฟรีคิกได้ไหมเอาเปลี่ยนทางเข้าไปได้ทุกแบบจริงๆครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับในการเปรียบเทียบฟอร์มว่าในช่วงบอลลีกเนี่ยใครทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าทุกท่านชื่นชอบนะครับในผลงานทั้ง3ท่านแล้วก็ทีมชาติไทยรวมไปถึงช่องของเรานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราส่งท้ายไปกันที่การยิงประตูสวยๆของฟรองก์ปรเมศวร์อาจวิไลกันเลยนะครับนี่ฮะล็อกหลบมายิงแล้วเจาะก็เรียบร้อยแล้วครับเอาละฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ